คนิกิฟก้อนสุดท้ายที่หายสาบสูญจากโลกใบนี้ไปเมื่อ26ปีก่อนซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะเกิดศึกการแย่งชิงนะครับของเหล่าบรรดาจักรพรรดิแน่ๆนะครับเพราะหากคุณนะอยากจะไปก้อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับคนิกิฟก้อนสุดท้ายที่หายสาบสูญไปนี้จะเป็นก้อนที่สำคัญในการแย่งชิงและเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าปัจจุบันนี้วันพีซนะฮะก็เข้าสู่ภาคสุดท้ายนะครับแบบเต็มๆแล้วซึ่งที่ทุกคนนั้นก็รู้ดีมีการปูบทมาแล้วนะครับตั้งแต่ภาคของจักรพรรดินะครับว่าการจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลนั้นการเล่นเรือไปตามล็อกโพสต์นะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับเข็มทิศเนี่ยก็จะมั่วนะครับหมุนเป็นลูกข่างเลยนะครับก็คือเข็มทิศนั้นก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าตำแหน่งเกาะสุดท้ายนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งเดียวนะครับที่สามารถไปเกาะสุดท้ายได้ก็คือการรวบรวมโพนิกิฟสีแดงนะครับหรือคัดเป็นสำเนาลอกรถโพนิกิฟนี่แหละ4ก้อนนะครับซึ่งทั้ง4ก้อนนี้จะบอกตำแหน่งนะครับและมันจะเป็นจุดตัดกลางกลายเป็นตัว X นะครับซึ่งจุดๆนั้นแหละจะเป็นตำแหน่งเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลซึ่งประเด็นที่สำคัญเลยก็คือนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่ารถโพนิกิฟสีแดงนั้นน่ะมีปรากฏในเรื่องนะครับเพียงแค่3ก้อนเท่านั้น1ก้อนนั้นหาไม่เจอแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีมาปรากฏแล้วนะครับครบ4ก้อนนะครับเพียงแค่ว่ามันมี1ก้อนที่หายสาบสูญไปนะครับเมื่อ26ปีก่อนนะครับหรือว่าไอ้ก้อนนี้จะถูกใครบางคนนั้นนะครับขโมยไปซึ่งแน่นอนนะครับไอ้ก้อนนี้แหละจะเป็นชนวนที่สำคัญเลยนะครับกับการต่อสู้การแย่งชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลโลกเองหรือฝั่งจักรพรรดินะครับแย่งชิงกันนะครับเพื่อจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลวันนี้เราเลยจะมาพูดนะครับถึงประเด็นไอ้ก้อนที่หายไปก้อนนี้นะครับกับที่มาที่ไปของมันและมันมีโอกาสนะครับจะหายไปอยู่กับใครกันนะครับแต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มก็รบกวนนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับเราใกล้1ล้านซับแล้วก็ขอ1ล้านซับนะครับภายในปีนี้ให้ได้ก่อนอื่นเลยนะครับโพนิกิฟที่ผมจะพูดถึงนี้เนี่ยเป็นโพนิกิฟสีแดงนะครับซึ่งในโลกใบนี้มีเพียง4ก้อนเท่านั้นซึ่งโพนิกิฟนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแท่นสลักหินนะครับก็เหมือนแบบศิลาจารึกอะไรฟิลแบบนั้นซึ่งในแท่นนี้เนี่ยจะมีการสลักข้อความเอาไว้นะครับอย่างเช่นนะครับคิดจะพักคิดถึงคิดแคทคิดจะแรดเนี่ยคิดถึงผัวที่บ้านด้วยมันไม่ใช่นะข้อความเหมือนตามห้องน้ำที่เราเห็นเนี่ยแบบฟิลแบบว่าใครอ่านแดดดี้ตายอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะไม่มีทางนะที่เราจะเจอแบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นข้อความนะครับเป็นภาษาเนี่ยที่กำลังจะหายไปนะครับจากโลกวันพีซนะครับโดยจะเป็นภาษาโบราณนะครับที่จะสามารถอ่านโพนิกิฟได้นะครับจึงนำให้นะครับโพนิกิฟที่ว่าหายากแล้วคนที่สามารถอ่านภาษานี้ได้นะครับยิ่งยากไปกว่าก็เลยทำให้โรบินนั้นนะครับก็เลยเป็นบุคคลแรไอเทมในเรื่องวันพีซนะครับที่แบบว่าผู้คนนั้นอยากจะช่วงชิงในตัวของเธอมาซึ่งโพนิกิฟนั้นมีการปรากฏขึ้นนะครับทั้งหมด4ก้อนเลยด้วยกันนะครับก้อนแรกเนี่ยที่อาณาจักรโซนะครับก็คือเกาะของพวกเผ่ามิงก้อนที่2นะครับที่เกาะโฮเคกนะครับของบิ๊กมัมก้อนที่3นะครับที่ประเทศวาโนก็ไคโดครอบครองอยู่ส่วนก้อนที่4นั้นเคยปรากฏขึ้นนะครับเมื่อ26ปีก่อนที่อาณาจักรมนุษย์เงือกนะครับซึ่งในตอนนั้นโรเจอร์นะครับก็ไปเจอนะครับซึ่งนอกจากโรเจอร์แล้วก็ยังมีนะครับอดีตจักรพรรดิ2คนเคยไปเจอมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับผมแดงแชงคูดและก็ซุปเปอร์ก็อดนะครับอย่างบาร์กี้นะครับก็เคยไปเจอมาในตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้โพนิกิฟสีแดงก้อนนั้นนะครับได้หายไปนะครับจากอาณาจักรมนุษย์เงือกนะครับเรียกได้ว่าหายไปนะครับแบบไร้ร่องรอยสุดๆจึงทำให้แน่นอนนะครับว่าไอ้โพนิกิฟก้อนนี้จะเป็นก้อนที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่เราจักรพรรดินะครับหรือแม้กระทั่งฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะต้องการแย่งชิงสุดๆเลยนะครับซึ่งประเด็นเลยในตอนนี้เนี่ยไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันหายไปไหนซึ่งเอาจริงนะถ้าเท่าที่ดูในเรื่องเนี่ยถามว่าไอ้บุคคลไหนนะครับกลุ่มก้อนไหนเนี่ยน่าสงสัยมากที่สุดเลยผมนั้นนะครับก็ยกให้นะครับฝั่งรัฐบาลโลกนี่แหละเพราะเรื่องราวนะครับที่มาชิบหายวายป่วงจนถึงทุกวันนี้มากว่า800ปีนะครับก็ยังดีนะพวกเรานะครับแค่89ปีนะไม่เกี่ยวเอาเป็นว่านะครับเรื่องราวที่มันชิบหายวายป่วงเนี่ยมากว่า800ปีเนี่ยมันก็มาจากฝั่งรัฐบาลโลกนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับพยายามจะปกปิดเรื่องราวต่างๆนะครับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าหรือเป็นการนะครับเก็บผู้คนและการที่พยายามศึกษานะครับข้อความโบราณนะครับเพื่ออ่านรถพูนิกิฟคือเอาง่ายๆนะครับการที่คนอ่านอักษรโบราณในโลกวันพีซนั้นแทบจะเหือดหายไปจากโลกเนี่ยก็เป็นเพราะฝั่งรัฐบาลโลกนี่แหละพยายามนะครับจะเก็บผู้คนเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ศึกษานะครับเรื่องราวในอดีตนะครับในโลกวันพีซนะครับที่เคยทำต้มยำตำบอนมาก่อนหน้านี้จึงทำให้ถ้าผมนะเป็นผู้ใหญ่ของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับการที่ตนเองนั้นจะเก็บรถโพนิกิฟไว้สักก้อนหนึ่งไว้กับตนเองเพื่อไม่ให้คนนั้นนะครับไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลได้นะครับเช่นกับอดีตราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์เนี่ยมันก็คงจะมีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นเพราะว่ามันก็เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั่นแหละต่อให้คุณนั้นอ่านโพนิกิฟได้นะครับต่อให้คุณนั้นจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ไม่รู้นะครับหรือว่าหาวิธีทางในการไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถไปช่วงชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีซเพื่อเป็นราชาโจรสลัดคนใหม่ได้อีกทั้งนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงเหมือนกันนะกับการที่5ผู้เฒ่านะครับอย่างแซทเทิลนั้นนะ
ครับลงมาเล่นเกมเองเลยนะครับก็คือจะมาจัดการเวก้าพังนะครับด้วยความที่ว่าเวก้าพังก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ศึกษานะครับเรื่องราวนะครับต่อจากพวกนักวิชาการนะครับที่เกาะโอฮาร่ามันจะเป็นไปได้นะฝั่งของห้าผู้เฒ่านั้นกลัวแหละครับว่าเวก้าพังนั้นจะแพ่งพายไปหรือเปล่านะครับว่าไอ้รถโพนิกิฟสีแดง1ก้อนเนี่ยที่หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้นะครับอยู่กับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะแน่นอนหากคนในโลกรับรู้นะครับมันจะเกิดการรุมกินโตแน่ๆฝั่งจักรพรรดิหรือว่าโจรสลัดน้อยใหญ่ทั้งหลายนะครับก็จะมุ่งตรงมานะครับพังฝั่งรัฐบาลโลกเพื่อแย่งชิงนะครับรถโพนิกิฟก้อนสุดท้ายอันนี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่แปลกเลยว่าทำไมกันนะครับฝั่ง5ผู้เฒ่านั้นต้องมาลงเล่นเกมเองนะครับในการจัดการเวก้าพังซึ่งถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าถามว่าคนไหนหรือว่ากลุ่มก้อนไหนมีโอกาสมากที่สุดนะครับในการครอบครองรถโพนิกิฟก้อนสุดท้ายสีแดงนี้ผมว่าก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับฝั่งรัฐบาลโลกหรือถ้าออกแนวแบบฉีกไปหน่อยนะครับว่าถ้ามาอยู่กับฝั่งรัฐบาลโลกอยู่กับใครล่ะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะอยู่นะครับกับกลุ่มโจรสัตว์ผมแดงก็ได้ไอ้รถโพนิกิฟนะครับหรือโพนิกิฟสีแดงก้อนนี้อาจจะอยู่นะครับที่อาณาจักรเอลบาฟนะครับเพราะอย่าลืมละกันนะครับว่าอาณาจักรเอลบาฟนี้เนี่ยตอนเนี้ยเราก็รู้แล้วอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของกลุ่มโจรสัตว์ผมแดงอีกทางนะครับแพควานดีซาโรนะครับที่ไม่ตายนะครับบางทีแล้วเขาเนี่ยที่แบบว่าเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับเกี่ยวกับความสำคัญเกี่ยวกับโพนิกิฟก้อนนี้จึงทำให้เขานั้นอาจจะเป็นคนนะครับเก็บโพนิกิฟก้อนนี้ไว้นะครับที่อาณาจักรเอลบาฟก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นก้อนที่สำคัญและถ้าฝั่งโจรสลัดเนี่ยถ้าจะเก็บไว้ในดินแดนหรือว่าถิ่นฐานไหนนะครับที่มันน่าจะปลอดภัยมากที่สุดการเก็บไว้ที่เอลบาฟนั้นนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งนะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับและนะครับมันก็เชื่อมโยงกันคือก่อนที่แชงนั้นจะมาที่อาณาจักรเอลบาฟใช่ไหมพี่แกก็บอกแล้วครับว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชใช่ไหมและหลังจากนั้นพี่แกก็มุ่งตรงมานะครับที่อาณาจักรเอลบาฟคนยักษ์เลยหรือว่าแชงก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยเขาเก็บไว้ที่นี่นะครับแชงนั้นอาจจะแวะนะครับมาเอารถโพนิกิฟก้อนแดงนะครับที่นี่ก็เป็นไปได้ซึ่งมันก็มีโอกาสสูงด้วยเช่นกันอีกทั้งในเรื่องวันพีชนะครับดูเหมือนว่านะครับในเกาะหน้าเนี่ยทางด้านของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับที่จะมาจากเอลบาฟนะครับเพราะว่ามันก็ปูไว้ตั้งแต่ลิตเติ้ลการ์เดนแล้วใช่ไหมว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับอยากจะมานะครับที่เกาะคนยักษ์นะครับและหากรถโพนิกิฟก้อนสุดท้ายสีแดงอยู่ที่นี่นะครับมันก็คงเป็นอะไรที่มันปังมากๆเลยนะครับฟีลว่ามาถูกที่แล้วและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นนะครับก็จะได้ครบ4ก้อนนะครับในการไปเกาะสุดท้ายอย่างลาเทลผมว่าก็คงจะไม่มีทัมมิ่งไหนดีที่สุดแล้วนะครับหากจะอยู่ที่นี่นะครับซึ่งมันงานก็จะง่ายกว่าการที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นนะครับจะไปแย่งชิงกับฝั่งรัฐบาลโลกแน่นอนนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเกิดการต่อสู้นะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็การแย่งชิงนะครับที่หนักหน่วงแน่นอนและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าโพนิกิฟก้อนสุดท้ายสีแดงนะครับที่หายไปจากโลกวันพีชเนี่ยปรากฏว่านะครับมันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่กับใครนะครับใครนั้นอมรถโพนิกิฟนี้ไปนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยเพราะว่าโพนิกิฟก้อนนี้จะเป็นก้อนที่สำคัญสุดๆเลยในเรื่องวันพีชและก็จะเป็นการกำหนดเส้นทางเลยแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพักอยู่กับฝั่งรัฐบาลโลกแน่นอนนะครับว่าก็จะต้องมีการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งจะเป็นศึกที่มันใหญ่มากๆแต่หากอยู่ที่เอลบาฟนะครับหรือที่อื่นนั้นศึกมันก็จะเล็กลงมานะครับแต่มันจะมีความมันในการแย่งชิงของฝั่งจักรพรรดิด้วยกันเองนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วคิดว่าจักรพรรดิคนไหนจะใกล้เคียงละกันนะครับในการเจอก้อนสุดท้ายก่อนเพื่อนก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับอาจจะเป็นก้อนปากี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ